ครับท่านผู้ชมรายการคลิกใจให้ทำธรรมะออนแฮนด์ใบไม้ในกำมือทุกท่านครับผมเอ็มสริตอติสินครับท่านผู้ชมครับความเดิมตอนที่แล้วนะครับท่านพระอาจารย์มหาวิเชียรครับให้โอวาทในเรื่องของคิริมานนทสูตรครับซึ่งในพระสูตรนี้พระพุทธองค์บอกกับพระอานนท์นะครับว่าให้ไปบอกสัญญา10ประการกับพระคิริมานนท์ที่กำลังอาพาธอยู่กำลังนอนป่วยอยู่นั่นเองครับแล้วพระพุทธองค์ก็บอกด้วยว่าถ้าเกิดบอกสัญญา10ประการนี้แล้วโรคภัยที่มีอยู่ก็จะหายไปตอนที่แล้วครับพระอาจารย์เมตตาอธิบายไป3ประการครับซึ่งก็คืออนิจจสัญญาอนัตตสัญญาแล้วก็อสุภสัญญาในสัปดาห์นี้ครับเรามาฟังสัญญาที่เหลืออีก7ประการครับว่ามีหัวข้ออะไรเป็นอย่างไรแล้วก็ในฐานะของเรานะครับที่เป็นนักปฏิบัตินักภาวนาเวลาเกิดอาการเจ็บป่วยขึ้นเนี่ยเราจะน้อมนำเรื่องอย่างนี้เข้ามาบ้างกับตัวเราในมุมไหนได้บ้างฟังโอวาทธรรมจากท่านพระอาจารย์มหาวิเชียรครับท่านผู้ชมรายการคลิกใจให้ทำทุกท่านครับตอนนี้ผมอยู่กับท่านพระอาจารย์มหาวิเชียรเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมเอ็มสริตอยากพาท่านผู้ชมกราบนมัสการท่านพระอาจารย์พร้อมๆกันครับกราบนมัสการพระอาจารย์ครับกราบขอโอกาสพระอาจารย์สัปดาห์นี้ครับครั้งที่แล้วพระอาจารย์เมตตาให้โอวาทคิริมานนทสูตรครับซึ่งประกอบไปด้วยสัญญา10ประการครับกราบขอโอกาสพระอาจารย์เมตตาทวนให้นิดนึงเกี่ยวกับท่านพระคิริมานนท์ครับพระอาจารย์พระคิริมานนท์อาพาธตอนนั้นอยู่ที่วัดพระเชตวันของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีแล้วทีนี้เมื่อมีอาพาธหนักมีทุกขเวทนามากก็อยากจะฟังธรรมนะก็เลยเรียนท่านพระอานนท์ซึ่งเป็นพระปัจฉาสมณะเป็นเลขาหน้าห้องพระเจ้าอยู่นั่นเถอะนะว่าอยากจะให้พระเจ้าได้เสด็จไปเยี่ยมครับนะพระอานนท์ก็ไปกราบทูลพระเจ้านะพระเจ้าบอกนะให้เอานำเอาสัญญา10ประการเนี้ยนะไปเล่าให้ท่านคริมานนท์ฟังเดี๋ยวท่านก็จะหายอาพาธเองนะทีนี้พระอานนท์ก็เลยทรงจำเอาสัญญา10ประการที่พระเจ้าทรงแสดงให้พระอานนท์ฟังแล้วก็ไปถ่ายทอดต่อให้กับท่านพระคริมานนท์นะตอนนี้ในมุมมองอาตมานะสำหรับนักภาวนาทุกคนน่าจะเคยเจอภาวะอย่างนี้กันก็คืออยู่ๆก็เกิดอาการป่วยอะไรแปลกๆขึ้นมาที่ปวดร้าวระบมไปทั้งตัวบางทีก็ท้องเสียรุนแรงอยู่ทั้งวันอะไรแปลกๆพวกเนี้ยนะหรือเหมือนกับป่วยปกติที่เคยป่วยนั่นแหละแต่ทานยาอะไรก็ไม่หายหมอตรวจก็ไม่พบสาเหตุนี่นะแต่พอได้ฟังธรรมจากครูบาอาจารย์หรือได้ไปดูใน YouTube ในอะไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดคลิกขึ้นมาแล้วอยู่มันก็หายป่วยเอาดื้อๆอย่างนี้แปลว่าเป็นโรคสภาวะอย่างไรหรือบางทีก็เป็นโรคของกรรมนะโรคกรรมที่กำลังส่งผลอยู่ตอนนี้พอวางใจได้ถูกพวกมันคลิกเลยนี้ก็มีเพราะฉะนั้นเชื่อว่าพระเจ้าทรงรู้อยู่แล้วว่าท่านคิริมานนท์เนี่ยท่านป่วยเพราะอะไรครับนะแต่ทีนี้ถ้าดูจากเนื้อหาธรรมะสัญญาทั้ง10ประการนะอย่างที่เราฟังกันมา3หัวข้อแล้วใช่มั้ยอันนี้จะสัญญาอนัตตสัญญาอสุภสัญญาเนี่ยนะสิ่งที่พระเจ้าทรงแสดงมันเป็นเรื่องของนะวิธีการวางใจอย่างถูกต้องกับอาการที่จิตเข้าไปยึดถือในกายทั้งนั้นเลยครับมันไม่เที่ยงนะมันไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงนะมันเป็นของไม่งามครับนะอยู่แล้วอะไรเงี้ยนะพอเข้าใจอย่างเงี้ยท่านก็วางใจถูกแล้วก็หายอาพาธต้นอันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วท่านก็พุทธพยากรณ์ไว้อย่างเงี้ยนะพระอาจารย์คือก็บอกพระนอนว่าฟังแล้วก็หายแล้วแต่พูดภาษาชาวบ้านยังไงเดี๋ยวที่ไปพูดให้ฟังก็หายแล้วแค่นั้นเองนะเหมือนง่ายๆแค่นี้แต่ว่าถ้าเราท่านทั่วไปฟังโดยแล้วก็จะรู้สึกว่าแค่หัวข้อธรรมะก็ไม่ง่ายแล้วนะสำหรับท่านที่ไม่เคยภาวนามาก่อนเห็นความเกิดดับของรูปของนามอาจจะยากเย็นแสนเข็ญแต่ว่าท่านคริมานนท์นี่แน่นอนว่าท่านเป็นนักภาวนาอยู่แล้วนะแต่พอได้ฟังพวกก็เกิดการอาการคลิกขึ้นมาภายในอันนี้เป็นธรรมโอสถแท้ๆเลยเป็นธรรมโอสถ ครับซึ่งสัปดาห์ที่แล้วพระอาจารย์เมตตาขยายความอนิจจสัญญาอนัตตสัญญาแล้วก็อสุภสัญญาครับขออนุญาตเป็นสัญญาถัดไปคืออาทีนวสัญญาพระอาจารย์อาทีนวสัญญาความเป็นทุกข์เป็นโทษนี่ถ้าพูดถึงว่าถ้าเป็นนักภาวนาจริงเนี่ยเราเห็นความเป็นทุกข์เป็นโทษของร่างกายเนี่ยอยู่โดยธรรมชาติของมันอยู่แล้วอันนี้ก็ทุกข์นั่นก็ทุกข์หาความสุขตรงไหนไม่มีเลยร่างกายนี่เป็นสิ่งที่น่าเบื่อหน่าย
นะไม่น่ายึดน่าถืออะไรไว้ทั้งนั้นเนี่ยนักภาวนาที่เริ่มเห็นอาการของไตรลักษณ์ชัดก็จะรู้สึกนี้ได้อยู่แล้วแต่ว่าอันนี้พระเจ้าทรงตัดเรื่องของโรคไว้ในตัวอธินวสัญญาว่าเนี่ยมันเป็นทุกข์เป็นโทษยังไงแล้วพอไปอ่านดูรายละเอียดของโรคนะทำให้ความรู้สึกทึ่งมากว่าโอ้พระเจ้าทรงจำแนกแยกแยะละเอียดละออมากแล้วเชื่อว่านี่คือเป็นชื่อของโรคในยุคโบราณที่เขามีกันมาแล้วนะโรคตาโรคหูโรคจมูกโรคลิ้นโรคกายโรคศีรษะโรคนะโรคที่ใบหูโรคปากอะไรพวกนี้นะที่พระเจ้าทรงแสดงเอาไว้จนทั้งสารพัดโรคโรคหืดโรคไข้พิษโรคบิดโรคจุกเสียดโรคกรากโรคเกลื่อนอะไรทั้งหลายตรัสไว้หมดเลยครับนะแล้วก็ที่น่าสนใจมากกว่านั้นคือโรคที่มีดีเป็นสมุฏฐานมีเสมหะเป็นสมุฏฐานอันนี้แทบจะครอบจักรวาลแล้วในเรื่องของโรคทั้งหลายนะโรคที่นะมีลมเป็นสมุฏฐานมีโรคที่มีไข้สันนิบาตมีอาการสั่นหนาวอะไรเงี้ยนะนะหรือโรคอันเกิดจากฤดูแปรปรวนครับเดี๋ยวเย็นๆร้อนๆเข้ากับป่วยขึ้นมานะหรือแม้กระทั่งนะโรคอันเกิดจากความเพียรมากเกินไปนะเพียรพยายามมากเกินกำลังก็ป่วยได้หรือไม่ก็เพราะเกิดจากการบริหารร่างกายอย่างไม่สม่ำเสมอครับนอนมากเกินไปนั่งมากเกินไปเดินมากเกินไปก็ป่วยได้เงี้ยเป็นต้นหรือโรคอันเกิดจากวิบากของกรรมทรงตรัสไว้แล้วก็แม้กระทั่งไอ้ที่เห็นว่าเป็นโรคก็คือปวดอุจจาระปวดปัสสาวะก็เป็นโรคอย่างหนึ่งเป็นทุกข์ประจำสังขารที่มันมีอยู่แล้วตอนถึงตรัสไว้ถึง49โรคด้วยกันครับนะไปอ่านแล้วทึ่งมากแม้ว่าชื่อบางโรคเราอาจจะไม่รู้เรื่องเลยในยุคนี้นะโรคขีดเปื่อยโรคขีดด้านอะไรแปลกๆพวกนี้นะฮะครับเยอะแยะไปหมดเลยหลายโรคที่เราไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรแต่ว่าโดยสรุปแล้วให้มองเห็นว่าเมื่อร่างกายนี่เป็นรังแห่งโรคครับคือมันเป็นเรื่องธรรมดามากที่มันจะต้องป่วยเพราะมันเป็นรังแห่งโรคแล้วนะเป็นธรรมดาที่จะมีอาการเจ็บแค่ได้ป่วยขึ้นมานี่คือธรรมดาของนี่คือธรรมดาคือให้คือส่วนมากเราก็เวลาเรามีร่างกายแข็งแรงเราก็ไม่คิดว่าเราจะป่วยจะตายกันจริงไหมนะเราจะมีความรู้สึกว่าเราก็จะอยู่อย่างเงี้ยมั่นคงยั่งยืนอยู่อย่างเงี้ยแต่พอป่วยขึ้นมาก็เริ่มรับไม่ได้ทีนี้พอพระเจ้าตรัสเตือนว่าก็มันเป็นรังของโรคนี่ไงต้อง40กว่าอย่างเนี่ยที่มีอยู่ในร่างกายป่วยได้ทุกอย่างคือมีอะไรก็ป่วยเพราะอย่างนั้นมีอวัยวะส่วนไหนก็อวัยวะส่วนนั้นก็พร้อมที่จะผิดเพี้ยนได้เสมออย่างเงี้ยนะพอมันผิดเพี้ยนขึ้นมาก็เกิดอาการไม่สบายขึ้นมานี่เป็นเรื่องธรรมดาอาจารย์ซึ่งถ้าเทียบกับเราในยุคนี้บางทีเราจะตกใจว่าอ้าวคนนี้คนนั้นอายุเท่านี้เองแต่ป่วยหนักแล้วครับเราที่เราตกใจเพราะเราไม่ได้คิดว่ามันคือรังแห่งโรคอาจารย์ถูกต้องคือทุกคนมันมีโรคอยู่ในตัวเพียงแต่ว่าตอนนี้ร่างกายแข็งแรงอยู่มันยังไม่แสดงอาการนะเกิดวิวัฒน์ส่วนต่างๆกันประกอบด้วยเซลล์อะไรต่างๆมากมายมันอาจจะมีเซลล์ที่มันผิดเพี้ยนแม้กระทั่งเซลล์มะเร็งเองที่มีอยู่ในร่างกายของเราเนี่ยถ้าเราอ่อนแอขึ้นมาเมื่อไหร่มันก็แสดงอาการขึ้นมาทันทีกินมากเกินไปนอนมากเกินไปสารพัดทำให้ป่วยได้ทั้งนั้นครับนะพอเข้าใจอย่างเงี้ยอ๋อก็มันเป็นรังของโรคอยู่แล้วมันก็วางใจได้แค่นั้นท่านชวนให้เห็นมุมนี้ใช่ไหมครับให้น้องมาดูมุมนี้ครับซึ่งเป็นความจริงอยู่แล้วอาจารย์ไม่ใช่มุมที่แบบชวนคิดเฉยๆถูกต้องไม่ใช่แค่ชวนคิดคือท่านคือพอเรารับทราบรับรู้อย่างนี้เราก็เกิดการวางใจได้อ๋อก็ที่จริงแล้วว่าไปแล้วเราทุกคนก็ป่วยอยู่ทุกวันอยู่แล้วล่ะทางร่างกายก็ป่วยมันอยู่ทุกวันนี่นะครับเชื้อโรคทั้งหลายก็อยู่ในร่างกายนี้เยอะแยะหมดอยู่แล้วนะเชื้อที่ก่อโรคทั้งหลายนะครับเพียงแต่ว่ามันร่างกายเราแข็งแรงพอไหมเซลล์เม็ดเลือดขาวเรายังแข็งแรงสู้กับอาการของโรคพวกนั้นไหวอยู่ไหมอย่างเงี้ยนะครับนะถ้ายังไหวอยู่มันก็ยังไม่แสดงอาการออกมาแค่นั้นเองครับนะเพราะฉะนั้นพระเจ้าชี้เห็นแม้กระทั่งปวดอุจจาระปวดปัสสาวะคิดดูกันแล้วกันว่าเวลาปวดขึ้นมาเนี่ยมันทนไม่ไหวจริงๆนะมันต้องไปเข้าห้องน้ำจริงๆนะมันทนไม่ได้นะมันทุกข์ทรมานนะครับมันคือหนึ่งในโรคหนึ่งในโรคครับอันนี้เป็นอาทีนวสัญญาครับเพื่อให้มองเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นโทษของการมีร่างกายหรือเห็นโทษของการยึดถือในร่างกายนี้นะครับอาจารย์ขออนุญาตเป็นสัญญาถัดไปครับตัวต่อมาเขาเรียกว่าปหานะสัญญาหรือถ้าในเอามาใช้ในภาษาไทยเราคือประหารเนี่ยนะปหานะสัญญาก็คือการละนะถ้าแปลตามศัพท์นะพิจารณาเพื่อที่จะละนะอันนี้จะเริ่มเข้ามาดูมาจากทางร่างกายตัดมา 3-4 เรื่องนี่เกี่ยวร่างกายมาเกือบทั้งหมดนะแต่พอถึงหัวข้อที่5นี่ตัดเรื่องของจิตละนะตัดเรื่องของอะไรตัดเรื่องของการละอกุศลวิตกครับนะ
อสุรวิตกก็ไม่ว่าอะไรไอ้คำว่าวิตกวิจารณ์พวกนี้มันเป็นตัวต้นเหตุแห่งความคิดเป็นเรื่องธรรมดาทีนี้พอเป็นวิตกวิจารณ์พวกนี้มันกลายเป็นอกุศลวิตกขึ้นมาอย่างนี้นะมันก็ก่อให้เกิดความทุรนทุรายภายในแล้วเกิดความไม่สบายใจขึ้นมานะเพราะฉะนั้นก็พระเจ้าก็จะตัดเน้นถึงเรื่องอย่างนี้นะว่าอันนี้ไม่ต้องไปอยู่ที่คนไม้ไปอยู่ที่ในเรือนว่างอะไรที่ไหนหัวข้อนี้เดี๋ยวจะหัวข้อนี้นะให้พิจารณาได้เลยเดี๋ยวนั้นเลยนะแต่พระเจ้าตัดว่าภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมไม่รับอันนี้จากสำนวนพระสูตรนะย่อมละย่อมบรรเทาย่อมทำให้หมดสิ้นไปย่อมทำให้ถึงความไม่มีซึ่งการคิดไปในทางกามการคิดในทางขัดเคืองเพ่งโทษผู้อื่นแล้วก็การคิดในทางเบียดเบียนผู้อื่นและอกุศลธรรมทั้งปวงสี่หัวข้อด้วยกันนะพูดง่ายๆคือตัวแรกคือการมวิตกบรรเทาละทำให้หมดสิ้นไปซึ่งการคิดไปในทางกามยังไงการคิดไปในทางกามก็คือการคิดไปในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่น่าใคร่น่าพอใจนะหรือนึกถึงว่าเอ้ยเราเคยสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะอยู่ตอนนี้มันเกิดป่วยขึ้นมาอย่างเงี้ยนะให้ละการมวิตกเหล่านี้อยากจะให้มันหายเร็วๆอยากจะให้มันสบายอย่างเงี้ยต้นนะถ้าว่าอย่างเงี้ยนะนี่ให้ละนะเพราะถ้ายังคำนึงถึงเรื่องพวกนั้นอยู่ก็เกิดความวิตกกังวลอย่างนั้นมันไม่จบนี่เป็นประการแรกประการที่สองก็ให้ละตัวพยาบาทวิตกก็คือการคิดในทางขัดเคืองเพ่งโทษโกรธตัวเองทำไมถึงต้องป่วยอย่างนี้หรือโกรธดินฟ้าอากาศโกรธเทวดาฟ้าดินอะไรไปตามเรื่องอะไรแต่ความเชื่อของตัวเองใช่ไหมเราก็ออกกำลังกายทำไมต้องป่วยได้ทำไมเราไม่น่าไปกินข้าวร้านนี้ไปติดโควิดมาอะไรโทษคนโน้นโทษคนนี้อะไรตามเรื่องเกิดอาการพยาบาทขึ้นมาอย่างนี้ท่านให้ละใช่ไหมให้รู้ทันความคิดเหล่านี้ให้รู้ทันพอรู้ทันแล้วมันก็ละไปเองละความคิดอย่างนี้ไปเองแล้วตัวต่อมาคือวิหิงสาวิตกก็คือคิดในทางที่จะเบียดเบียนคนอื่นเขาครับนะโกรธเกลียดเชื้อโรคที่มันทำให้เราป่วยนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะถ้ามันมีอาการนี้ขึ้นมาเนี่ยจิตมันก็เป็นทุกข์อ่ะพูดง่ายๆครับคือพอยิ่งวิตกก็ยิ่งป่วยอย่างนั้นน่ะมันไม่ใช่กายป่วยเดี๋ยวจิตมันป่วยนะแล้วก็ไม่ใช่แค่ตัวกามวิตกนะพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกเท่านั้นก็ยังถึงพูดตรัสถึงเรื่องของอสุรธรรมทั้งหลายอันชั่วช้าที่เกิดขึ้นครับนะอสุรธรรมคืออะไรล่ะอะไรก็ตามที่จิตไม่สบายทั้งหลายนะพอนึกคิดอะไรขึ้นมาแล้วจิตมันมีอาการทุกข์ขึ้นมาเนี่ยนี่แปลว่าสภาพจิตที่เป็นอกุศลมันอะไรที่เป็นอกุศลต้องวางให้เร็วมันรวมถึงเรื่องรอบตัวเลยเรื่องคนที่ดูแลเราเรื่องหมอเรื่องพยาบาลมันทำไมไม่สนใจเราเขาพูดแบบนี้ทำไมพูดแบบนี้กับเราเราเป็นใครรู้ไหมอะไรเงี้ยนะอันนี้คืออกุศลอกุศลที่มันเกิดขึ้นภายในจิตนะทำไมลูกคนนี้มันไม่มาสนใจดูแลนะครับนะอะไรเงี้ยพอเรามีความวิตกกังวลนี้ขึ้นมาเนี่ยมันยิ่งพอจิตป่วยกายก็ยิ่งสุดไปเรื่อยแค่นั้นครับหรือรวมถึงเรื่องอื่นๆด้วยแม้กระทั่งสมมติเราไปอยู่ในห้องคนไข้รวมเนี่ยนะเห็นคนนู้นเดี๋ยวก็เสียชีวิตเตียงที่ย้ายศพออกไปอีกแล้วเดี๋ยวคนใหม่เข้ามาอีกแล้วคนที่ร้องโอยวายเอะเวลาเขาเจ็บปวดขึ้นมาอย่างเงี้ยนะก็เกิดความวิตกกังวลวุ่นวายขึ้นมาจิตเป็นอกุศลอย่างเงี้ยอันนี้ต้องระมัดระวังจิตตัวเองอาจารย์กราบขอโอกาสเวลาที่คนไปเยี่ยมอ่ะเขาก็จะแบบใจไม่ต้องกังวลนะแต่ว่าอย่างพระพุทธองค์เนี่ยท่านเริ่มจากกายก่อนเลยถูกต้องให้ยอมรับความจริงก่อนครับไอ้ประเภทสู้ๆนะเดี๋ยวก็หายหรือยังแบบพุทโธนะอันนี้อยู่หลังๆเลยพระอาจารย์แต่พระพุทธองค์เริ่มจากกายเพราะว่ามันเป็นทุกข์อยู่อ่ะพระอาจารย์ครับชี้เห็นของจริงเลยนะนี่เป็นสัจธรรมชี้เห็นถึงสัจธรรมจริงๆเลยว่ามันไม่เที่ยงอยู่แล้วมันไม่ใช่ของใครอยู่แล้วมันจะป่วยก็เรื่องของมันแต่ก็มันเป็นรังของโรคอยู่แล้วอะไรถ้าพูดภาษาชาวบ้านง่ายๆอย่างเงี้ยครับนะเพราะไอ้ที่จะต้องละไม่ใช่ไปละอีกโรคภัยไข้เจ็บพวกนั้นมันละไม่ได้ใช่มั้ยล่ะละอะไรล่ะก็ละความวิตกกังวลที่มันจะเกิดขึ้นต่อโรคภัยไข้เจ็บเหล่านั้นแค่นั้นเองครับพอกายเสร็จเข้ามาที่ใจตรงปหานะสัญญาเนี่ยครับอาจารย์ครับละความไปเหมือนคำว่าวิตกกังวลคือเหมือนไปคิดถึงไปหวนนึกถึงอย่างนี้ครับโดยเฉพาะคำว่าอกุศลวิตกนะวิตกนี่เป็นกลางๆนะเป็นกุศลวิตกก็ได้อกุศลวิตกก็ได้นะเพราะอะไรตามนี่มันเป็นเรื่องไม่ดีทั้งหลายที่เราคิดๆอยู่เนี่ยอันนี้ต้องวางให้เร็วรู้ทันให้เร็วครับถ้ารู้ทันไม่เร็วมันก็เผาลนจิตใจเราอย่างนั้นครับต่อให้ร่างกายไม่ป่วยมันก็เหมือนคนป่วยเราจะเห็นคนที่
ชอบวิตกกังวลเรื่องไม่เป็นเรื่องทั้งหลายเห็นไหมเก็บเรื่องนั้นมาคิดเก็บเรื่องนี้มาคิดเนี่ยหน้าตาก็ไม่สบายอยู่แล้วที่ยิงก็ป่วยใจอยู่แล้วในขณะนั้นครับพระอาจารย์ครับก่อนที่เราจะไปในเบรกหน้าครับในสัญญาตัวเนี้ยถ้าพระคิริมานนท์ท่านฟังอยู่มาถึงตรงนี้ใจท่านตอนนั้นก็จะค่อยๆละถูกแล้วเวลามีใครมาเตือนเรานะใจเป็นยังไงคิดเรื่องไม่ดีอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยนะแล้วมันก็จะทำให้เราน้อมกลับมาดูตัวเองได้เร็วได้ง่ายขึ้นนะมาว่าครับนะเห็นไหมอันนี้ถ้าเราดูอย่างเงี้ยเราเห็นว่าเฮ้ยพุทธเจ้าตัดเรื่องเรียบง่ายมากเลยนะเรื่องจริงๆที่ทุกคนสามารถสัมผัสได้เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยนะไม่ใช่ไปตัดอะไรที่เป็นปฏิหารพิสดารมหัศจรรย์ที่พอฟังแล้วก็จะหายป่วยเพราะฤทธิ์เดชของพุทธเจ้าไม่ใช่ มันเป็นเรื่องของผู้ป่วยจะต้องใช้ปัญญาพิจารณาเองตามคำสอนแค่นั้นเองมันมีผู้เจ้ามาจูงจิตมีพระนนท์เป็นตัวแทนมาจูงจิตให้ที่เคยจมอยู่ในความทุกข์ไหลถอนมาจากความทุกข์แค่นั้นเองนะครับครับขอบพระคุณพระอาจารย์ครับสาธุครับท่านผู้ชมรายการคลิกใจให้ทำครับท่านพระอาจารย์เมตตาให้โอวาทนะครับในอีกสองสัญญาคืออาทีนวสัญญาแล้วก็ปหานสัญญาครับในช่วงหน้าของรายการครับเรามาฟังสัญญาที่เหลือนะครับอีก5ประการครับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการคลิกใจให้ทำครับท่านผู้ชมครับฟังโอวาทธรรมต่อจากท่านพระอาจารย์มหาวิเชียรครับครับขอโอกาสพระอาจารย์ครับขออนุญาตเป็นสัญญาประการที่6ครับอาจารย์ประการที่6นี้เรียกว่าวิราคะสัญญาเนี่ยวิราคะคืออะไรวิราคะคือการพิจารณาถึงอริยมรรคว่าเป็นธรรมอันสงบประณีตนะหรือไอ้วิราคะที่เราจะได้ยินอยู่บ่อยคือคลายความกำหนัดคลายความกำหนัดเนี่ยนะคลายความยินดีคลายความเพลิดเพลินพอใจนะคลายความยึดถืออะไรเงี้ยมันเป็นความหมายอย่างเดียวกันทีนี้ถามว่าแล้วผู้ป่วยยึดถืออะไรล่ะก็ยึดถือว่าร่างกายนี่เป็นของเราเราจะต้องหายเร็วๆเราจะต้องไม่ป่วยเราจะต้องไม่ทุกข์อะไรเงี้ยครับนะอันนี้เป็นเรื่องของการน้องเข้ามาพิจารณาถึงทางจิตแล้วพอละอกุศลวิตกได้นะละอกุศลธรรมทั้งหลายได้เงี้ยนะจิตแปลว่าจิตเนี่ยนะเริ่มเป็นกุศลมั่นตั้งมั่นมั่นคงขึ้นละนะก็เวลาพิจารณาถึงนะการคลายความกำหนัดยินดีในร่างกายเนี่ยก็ง่ายขึ้นครับนะอันนี้ส่วนหนึ่งทีนี้ในสำนวนพระไตรปิฎกเองเนี่ยท่านบอกว่าธรรมชาตินั่นสงบธรรมชาตินั่นประณีตคือธรรมชาติที่รับการปรุงแต่งทั้งปวงธรรมชาติที่สละคืนสิ่งที่ยังระคนด้วยกิเลสทั้งปวงธรรมชาติที่สิ้นตัณหาธรรมชาติที่สำรอกกิเลสหรือพระนิพพานดูก่อนอนนท์นี่เรียกว่าวิราคะสัญญานี่ถ้าเราไปอ่านแล้วก็จะงงว่าไม่เข้าใจเลยต้องแปลว่าอะไรแปลว่ามันมีสภาวธรรมอย่างอื่นอีกนะที่มันสงบประณีตกว่านี้นะอย่าไปยึดไว้เนี่ยมันดีที่สุดละร่างกายเนี่ยมันสุดยอดละนะความเป็นเราเนี่ยมันดีเลิศแล้วอะไรเงี้ยแท้จริงแล้วมันยังมีธรรมธรรมอย่างอื่นหรือธรรมชาติอย่างอื่นที่สงบประณีตละเอียดประณีตมากกว่านี้ซึ่งมีอยู่ในนี้แหละไม่ได้อยู่ในที่ไม่ต้องไปแสวงหาที่ไหนด้วยนะตัวเวลาข้าธรรมเองก็อยู่ภายในจิตของเรานี่แหละไปหาให้เจอนะแทนที่จะอยู่กับทุกขเวทนาทุรนทุรายวุ่นวายวิตกกังวลอยู่กับมันก็ลองไปหาสิ่งที่ละเอียดประณีตที่อยู่ภายในจิตของเราให้เจออาจารย์ซึ่งผู้ไม่สดับไม่เคยรู้ว่าสิ่งนี้มีครับถูกต้องนะหรือไม่งั้นภาวะของพระนิพพานที่สรุปไว้ในพระสูตรนี่นะที่จริงแล้วภาวะของพระนิพพานภาวะของอาการที่มันสิ้นตัณหาสำรอกกิเลสทั้งหลายเนี่ยนะฮะอาการที่มันสละคืนสละคืนอะไรสละคืนความยึดถือในธาตุขันธ์ทั้งหลายเนี่ยนะมันปรากฏอยู่ที่ใจของเรานะเพราะงั้นก็ลองน้อมมาหาแทนที่จะไปวุ่นวายกับร่างกายสังขารทั้งหลายกลับมาดูในจิตของตัวเองดูที่จิตทุกข์ไหมใครทุกข์อะไรเงี้ยนะไอ้ที่ป่วยนี่ใครป่วยอ๋อร่างกายป่วยก็เรื่องธรรมดาของธาตุขันธ์ที่มันจะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรเงี้ยนะพูดง่ายๆคือไปหาจุดสงบท่ามกลางพายุร้ายให้ได้นะท่ามกลางทอร์นาโดเนี่ยมันมีจุดสงบไหมในท่ามกลางของดวงตาพายุเนี่ยมันสงบนะ
ก็แปลว่าท่ามกลางความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันมีอะไรที่มันพ้นจากภาวะนั้นอยู่นะอันนี้ต้องไปค้นให้เจอเหมือนท่านให้รู้ว่ามันมีอยู่นะจากความกังวลที่ไม่ให้ยึดทั้งหลายต้องมีสิ่งนี้ด้วยนะครับมันไปหาความสงบประณีตนี้ให้เจอครับถ้าหาเจอแล้วเป็นยังไงมันก็จะมีที่พักใจให้กับตัวเองแค่นั้นเองนะแต่มามองว่าข้อนี้เป็นลิงก์ถึงข้อที่10ด้วยถ้ายังหาไม่เจอก็ไปเจริญอานาปานสติซะจะได้เจอประมาณนั้นอาจารย์เหมือนท่านให้ปลายทางใหม่ครับคือแทนที่จะบอกว่าร่างกายไม่ดีงั้นอย่างนี้แล้วจบไม่ใช่หาทางออกให้ด้วยหาทางออกให้ด้วยอะไรเป็นคุณหรือว่าคำสอนพระเจ้าจะตรัสถึงไว้ทั้ง3ประการอะไรเป็นคุณอะไรเป็นโทษแล้วทางออกจากทุกโทษพวกนี้คืออะไรครับนี่ถึงจะไปหาคนตัวแรกได้เจอในตอนครับ อันนี้คือวิราคะสัญญาถูกต้องอาจจะฟังยากหน่อยวิราคะสัญญาข้อที่7ก็คือนิโรธสัญญาคือพิจารณานิโรธคืออริยผลนะวิราคะนี่เป็นอริยมรรคนะพอตัวนิโรธเนี่ยเป็นอริยผลคือว่าเป็นธรรมสงบประณีตนะสำนวนคล้ายๆกันเลยนะเป็นคำท้ายๆแค่นั้นเองสำนวนท่านผู้เจ้าตัดเงี้ยว่าธรรมชาตินั่นสงบธรรมชาตินั่นประณีตคือธรรมชาติที่ระงับการปรุงแต่งทั้งปวงนะคำว่าระงับการปรุงแต่งก็คือนะสัพพสังขาระสมโถภาษาบาลีว่าอย่างเงี้ยนะสงบระงับการปรุงแต่งปรุงแต่งในที่นี้คืออาการของสังขตธรรมทั้งหมดนะครับสิ่งที่มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งทั้งหมดเนี่ยความป่วยนี่ก็เป็นเหตุปัจจัยปรุงแต่งนะไม่ใช่อยู่ๆมันป่วยขึ้นมาเองดื้อๆนะมันมีเหตุปัจจัยของมันมีโรคไข้เจ็บมีเชื้อโรคอะไรทั้งหลายจะเกิดขึ้นหรือทำงานมากเกินไปพักมากเกินไปอะไรเงี้ยนะการบริหารขันที่ไม่สม่ำเสมอเงี้ยนะมันมีเหตุปัจจัยปรุงแต่งมาทั้งนั้นนะแล้วก็ธรรมชาติที่นะสละคืนสิ่งที่ยังระคนด้วยกิเลสทั้งปวงและอะไรระคนด้วยกิเลสนะขันห้าทั้งหมดเลยเป็นสิ่งที่ถูกอุปทานเข้าไปยึดถืออยู่เป็นที่ตั้งของอุปทานนี่เวลานี่สละคืนแล้วเลิกยึดถือธรรมชาติที่สิ้นตัณหาธรรมชาติที่ดับกิเลสพระนิพพานคือเนื้อหาภายในเหมือนกันเด้เลยเพียงแต่ว่าเรียกชื่อคนละชื่ออันนึงเรียกวิราคะอันนี้เรียกว่านิโรธะอย่างเงี้ยนะนิโรธะจริงๆเนี่ยแปลว่าเราจะแปลกันโดยที่เห็นโดยทั่วไปแปลว่าดับกิเลสใช่มั้ยล่ะนี่นิโรธนะดับกิเลสแต่นิโรธะจริงเนี่ยแปลว่ามันไม่มีอะไรที่จะไปกั้นกิเลสเอาไว้แปลว่าเขื่อนก็ได้นะมันไม่ไปกักกิเลสเอาไว้ในใจตัวเองอ่ะมันปล่อยให้กิเลสไปทำงานมันโดยธรรมชาตินะเลยสละคืนสลัดคืนไม่เอาไว้ไม่ยึดถือเอาไว้เลยนี่เป็นต้นนั่นคือความหมายของนิโรธถ้าแปลตามบาลีเป็นอย่างนี้ครับถูกต้องแต่ว่าคนไทยเราเอ๊ะมันไม่มีเครื่องกั้นมันฟังไม่รู้เรื่องดับกิเลสมันง่ายกว่าครับหรือว่าแบบเป็นสภาพใหม่สภาพหนึ่งอย่างเงี้ยครับอาจารย์จริงคือไม่กักมันเอาไว้อะไม่ยึดถือเอาไว้ก็ทิ้งไปวางมันลงอะไรประมาณในความหมายครับที่วางลงได้เพราะว่ารู้แจ้งแล้วว่าก็เข้าใจแล้วว่าเออมันไม่ของใครมันไม่เที่ยงนะแน่มันเป็นทุกข์เป็นโทษอยู่โดยธรรมชาติมันไม่ได้งดงามอะไรอย่างที่เราคิดนะอะไรเงี้ยนะทีนี้พอจิตไม่วิตกกังวลในส่วนของอกุศลวิตกใช่ไหมล่ะก็เกิดการวางใจได้ในระดับหนึ่งก็ให้มาพิจารณาถึงธรรมชาติที่มันละเอียดละออกว่านั้นนะครับอันนี้เหมือนท่านใหเป้าหมายว่าให้มาดูมุมนี้ซึ่งมุมนี้งดงามแบบนี้นะเนี่ยครับครับ เหมือนเป็นการให้กำลังใจแต่เป็นข้อเท็จจริงพระอาจารย์ถูกต้องซึ่งบอกว่าอันนี้อาตมามองว่าเป็นอนุสาสนีปฏิหารเป็นปฏิหารอย่างหนึ่งของพระเจ้าอนุสาสนีปฏิหารคืออะไรก็คือสามารถที่จะนำไปประพฤติปฏิบัติตามคำสอนนั้นได้เลยแล้วก็เหตุผลได้ทันทีดับทุกข์ได้ทันทีนี่เป็นปฏิหารที่พระเจ้าทรงเน้นมากนะอิทธิปฏิหารอะไรอื่นไม่เน้นเลยนะครับสมมติว่าพระเจ้าจะอยู่มาเป่าคาถาเป่าหัวให้3ทีหายป่วยเลยอะไรเงี้ยนี่คงไม่ใช่พุทธศาสนาแน่นะแต่ว่าพระเจ้าให้คำสอนมาน้อมนำคำสอนนี้ไปปฏิบัติแล้วก็หายจากความทุกข์นั้นอันนี้คืออนุสาสนีปฏิหารถ้าจะบอกว่าปฏิหารมีจริงก็เนี่ยปฏิหารของแท้เพราะว่าเปลี่ยนโดยที่ไม่สามารถคิดได้เลยพระอาจารย์อันนี้เป็นวิราคะกับนิโรธะครับข้อ7ข้อ6ข้อ7ครับก็คงต้องไปข้อ8เลยนะเพราะว่าเนื้อหาที่อธิบายมีน้อย
นะตอนนี้ข้อ8มีอะไรท่านใช้ศัพท์ภาษาบาลียาวหน่อยคือสัพพะโลเกอนัพพิรตะสัญญาการพิจารณาความไม่น่าเพลิดเพลินในโลกทั้งปวงนะสัพพะโลเกในโลกทั้งปวงนะเพราะฉะนั้นอะไรไม่น่าเพลิดเพลินนะพระเจ้าใช้ว่านะภิกษุในธรรมวินัยนี้ละอุบายและอุปาทานในโลกคำว่าอุบายคือตัณหาและทิฏฐิอุปาทานก็คืออุปาทานขันธ์5นั่นแหละนะอุปาทานทั้ง4อย่างที่ไปยึดถือในขันธ์ว่าเป็นตัวเราของเรานั่นแหละนะนะตอนนี้ละอุบายละอุบายนี่ฟังดูแปลกๆหน่อยแต่ในแต่ท่านอธิบายอย่างนี้ว่าอุบายคือตัณหาและทิฏฐิความอยากความยึดทั้งหลายเนี่ยนะฮะและทิฏฐิความคิดความเห็นอะไรที่คือถ้าเห็นคำว่าทิฏฐิมาโดดๆก็แปลเป็นมิจฉาทิฏฐินะให้ละตัณหาแล้วมิจฉาทิฏฐินี้เสียละอุปทานในโลกเสียไอ้ที่เป็นเหตุให้ตั้งมั่นแต่นี่อุปทานในโลกมันไปยึดถือตรงไหนแค่ว่าในโลกคือในอะไรก็ในขันธ์ห้าก็ในกายใจนี้ในตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยจะพูดให้ครบทั้งหมดนี่นะอย่าไปยินดีพอใจนะอย่าไปยึดถือเอาไว้นะมันไม่น่าเพลิดเพลินไม่น่าพอใจนะอย่าไปหลงยึดไว้นะอะไรเงี้ยนะไอ้ที่ทุกข์จริงๆก็เพราะไปยึดมันอยู่นี่แหละนี่แหละประมาณนั้นท่านให้ทางพระอาจารย์ท่านให้ทางอันนี้เป็นเรื่องของจิตล้วนๆเลยไหมสามสี่สามข้อแรกสี่ข้อสี่ห้าสี่ข้อแรกเนี่ยเป็นเรื่องของกายแต่นี่พอมาตั้งแต่ข้อที่ห้าเป็นต้นมาเนี่ยเรื่องของจิตล้วนๆเลยครับนะแปลว่าอะไรแปลว่าเนี่ยให้พิจารณาทั้งโรคทางกายด้วยให้พิจารณาทั้งโรคทางจิตวิญญาณด้วยนะนี่พอทรงเข้าใจทรงเน้นให้เข้าใจถึงโรคทางกายแล้วก็ชี้เห็นถึงโรคทางจิตว่าไอ้ที่มันทุกข์อยู่นี่เพราะอะไรเพราะตัวสารวิตกและอย่างหนึ่งใช่ไหมนะเพราะไม่รู้ว่ามันมีอะไรที่สงบประณีตยิ่งกว่านั้นนะยิ่งกว่าขันธ์ห้าทั้งหลายที่เรายึดถืออยู่เนี่ยนะแล้วพอมาถึงข้อที่8เนี่ยก็ให้ละความยินดีแต่ความเพลิดเพลินพอใจในตัวอุปทานขันธ์ทั้งหลายคือขันธ์เนี่ยที่จริงแล้วเราก็ยึดไว้ไม่ได้อยู่แล้วล่ะแต่อุปทานเขาทำหน้าที่อยู่โดยธรรมชาติอุปทานก็เป็นกิเลสชนิดหนึ่งเป็นตัวสังขารขันธ์อย่างหนึ่งที่เข้าไปยึดถือเขาอยู่โดยธรรมชาติมันถ้ารู้ทันปุ๊บอุปทานไม่ทำงานก็ไม่มีเรื่องอะไรต้องทุกข์แค่นั้นเองมันจะป่วยหรือไม่ป่วยก็มีค่าเท่ากันครับอาจารย์ละการยึดในกายก่อนด้วยความจริงเราค่อยมาละการยึดในจิตถูกต้องเพราะว่ากายเห็นชัดกว่าไงครับนะคนทั่วไปก็สามารถที่จะเข้าใจได้ง่ายมันไม่เที่ยงนะหรือมันเป็นรังของโรคนะอะไรเงี้ยมันเต็มไปด้วยสิ่งสกปรกโสโครกนะอันนี้เราคิดน้อมตามได้ง่ายแต่เรื่องของจิตนี่ต้องเป็นเรื่องที่ละเอียดลึกซึ้งมากกว่านั้นครับค่อยตัดตามมาในภายหลังครับอันนี้เป็นข้อ8ครับเป็นสัญญาประการที่8อันข้อที่9นี่สัพพสังขารเรสุอนิถะสัญญานะพิจารณาความไม่น่าปรารถนาในสังขารทั้งปวงสังขารหมายถึงสังขตธรรมย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าสังขารไม่ใช่แค่ร่างกายนะอะไรก็ตามที่มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งที่เรียกว่าสังคตธรรมเนี่ยนะเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่เป็นอนิจจสัญญาไม่ควรจะปรารถนานะไปยินดีเพลิดเพลินพอใจไปยึดถือเอาไว้อย่างนี้เป็นต้นนะทีนี้สำนวนในพระสูตรท่านพุทธเจ้าตรัสว่าดูก่อนอานนท์ภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมอึดอัดย่อมระอาย่อมเกลียดชังสังขารคือธรรมชาติที่เกิดจากการปรุงแต่งทั้งปวงครับนะพูดภาษาที่เราคุ้นหูบ่อยๆคือย่อมเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดนะอะไรเงี้ยครับนะแปลว่าอะไรมันร่างกายเนี้ยสังขารทั้งหลายทั้งปวงสิ่งที่มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยล้วนแล้วแต่มีสภาพเหมือนกับเหมือนหมาเน่าที่คล้องคออยู่มีคนเอาหมาเน่ามามัดคล้องคอเราอยู่เงี้ยมันเบื่อหน่ายมันอึดอัดมันระอามันมีแต่ทุกข์แต่โทษอยากจะโยนทิ้งแต่ก็ไม่รู้จะโยนยังไงนะครับโยนแล้วก็กลัวจะไม่เหลืออะไรบางทีจะมีความรู้สึกอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นให้พิจารณาถึงความไม่น่าปรารถนาในสังขารทั้งปวงในสิ่งที่มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งทั้งปวงให้ได้อันนี้เป็นเรื่องนามธรรมล้วนๆเลยครับตอนนี้ญาติโยมโทรไปฟังก็อาจจะงงๆว่ามันทำไมไม่เข้าใจนะอย่าลืมว่าไอ้ที่นะเรามีความทุกข์อยู่เนี่ยเพราะความปรารถนาต่อสิ่งเหล่านี้ปรารถนาในขันธ์ปรารถนาในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่น่าใคร่น่าพอใจปรารถนาในอะไรก็ตามที่เราปรารถนาทั้งโลกเนี่ยมันล้วนแล้วแต่ตกอยู่ในสภาพที่มันถูกปรุงแต่งขึ้นมาทั้งหมดนี่แหละมันไม่มีอะไรที่จะเกิดขึ้นมาลอยๆแล้วก็ไม่ใช่ของใครยิ่งเราปรารถนาก็ยิ่งก่อให้เกิดความทุกข์ตามมาเพราะอะไร
วันหนึ่งมันสมปรารถนาวันหนึ่งก็ไม่สมปรารถนาได้อย่างนี้เป็นต้นเป็นกระบวนการทำงานโดยธรรมชาติอย่างนี้พระอาจารย์กลับขอโอกาสเหมือนท่านโชว์ให้เห็นถึงสภาพข้อเท็จจริงของจิตของโลกของสังคตธรรมของจิตด้วยนะไปด้วยกันทั้งหมดเลยเพราะจิตเองก็เป็นสังคตธรรมอย่างหนึ่งนะเป็นสิ่งที่มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งอย่างหนึ่งด้วยว่ามันไม่น่าเพลินๆนะไม่น่าเอานะในความคิดของตัวเองตอนนี้ก็มีคนจะไปยึดถือเอาไว้ด้วยครับครับพระอาจารย์ณตอนนี้พระอาจารย์ครับอันนี้ผมก็ไม่กล้าหรอกแต่ถ้าเกิดเราลองนึกภาพตามท่านพระคิริมานนท์นะครับท่านก็วางกายแล้วก็วางเหมือนกับวางขันจากธรรมโอสถตรงนี้ครับพระอาจารย์อาตมาเชื่อว่าด้วยกำลังของศรัทธาอย่างหนึ่งที่มีต่อพระเจ้านะศรัทธาคือความมั่นใจในพระเจ้าไอ้ที่ตัดนี้ไม่ได้หลอกเราหรอกนะไม่ใช่แค่มาพูดให้สบายใจแค่นั้นนะพวกพระเจ้าทรงตัดความจริงอยู่แล้วอย่างนี้นะแล้วก็เหมาะแก่ทุยาศัยของผู้ฟังอยู่แล้วเนี่ยสองสามอย่างที่มันบวกกันอยู่เนี่ยนะมันทำให้ท่านคริมานนท์เนี่ยสามารถน้อมจิตตามได้เลยพอน้อมจิตตามก็เบาเกิดความโปร่งเบาขึ้นมาภายในเกิดความระวังขึ้นมาภายในนะอาการเจ็บไข้ได้ป่วยก็ค่อยคลายไปคลายไปคลายไปจนกระทั่งหายทุเลาหายไปคงไม่ใช่ฟังปุ๊บหายปั๊บฉับพลันทันทีขนาดนั้นหรอกคงจะพระนอนก็คงอยู่ไม่ใช่อยู่ไปท่องสัญญาสิบประการที่ฟังแล้วก็กลับไม่ใช่คงจะได้พูดคุยอะไรอยู่พอสมควรอย่าลืมว่าพระนอนเองเนี่ยเป็นผู้ที่ใกล้ชิดพระเจ้ามากที่สุดได้ยินได้ฟังจากพระเจ้ามากที่สุดแล้วมันเวลาถ่ายทอดท่านก็เป็นนักถ่ายทอดที่เก่งกาดด้วยเป็นที่ยอมรับของสังคมยุคนั้นอยู่แล้วท่านคงมีวิธีการที่จะพูดจาอธิบายให้ท่านคริมานนท์ได้เข้าใจอะไรได้ชัดขึ้นด้วยครับพระอาจารย์อันนี้เป็นสัญญา9ประการแล้วครับ อีก1ประการผมขออนุญาตเก็บไว้เป็นช่วงที่3พร้อมกับการถามตอบจากคำถามจากญาติธรรมครับกราบขอบพระคุณพระอาจารย์ครับกราบสาธุครับท่านผู้ชมครับท่านพระอาจารย์เมตตาให้โอวาทนะครับณตอนนี้มีสัญญาทั้งหมด9ประการแล้วครับจาก10ประการนะครับเรามาฟังอานาปานสติซึ่งเป็นอีกหนึ่งประการนะครับในช่วงสุดท้ายของรายการครับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการคลิกใจให้ทำครับท่านผู้ชมทุกท่านครับฟังโอวาทธรรมต่อจากท่านพระอาจารย์มหาวิเชียรครับกราบขอโอกาสพระอาจารย์ครับสัญญาประการสุดท้ายพระอาจารย์ครับข้อนี้แปลกอย่างนั้นคือไม่มีคำว่าสัญญาต่อท้ายอานาปานสติสัญญาไม่มีครับมีแต่คำว่าอานาปานสติครับเฉยๆแต่นี่อานาปานสติเนี่ยเราเห็นเยอะแยะเลยนะในอานาปานสติสูตรในบทในพระสูตรอื่นอีกเยอะแยะที่พระเจ้าทรงตรัสเอาไว้ทีนี้จะต่างจากอานาปานสติในมหาสติปัฏฐานสูตรครับมหาสติปัฏฐานสูตรนี้จะกล่าวถึงแค่เฉพาะหมวดของกายานุปัสสนาไว้เฉยๆเช่นเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าหายใจเข้ายาวหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจเข้าสั้นนะย่อมพิจารณากองลมหายใจเข้าพิจารณากองลมหายใจออกหรือรู้ชัดกองลมหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยแล้วก็อันสุดท้ายคือผ่อนคลายหรือระงับการปรุงแต่งกายเนี่ยสิ่งที่ปรุงแต่งกายแล้วก็หายใจเข้าหายใจออกจะมีอยู่4ข้อนี้ในมหาสติปัฏฐานสูตรมันอยู่แค่นี้แต่พอในพระสูตรเนี้ยก็จะยกเอาอานาปานสติสูตรอานาปานสติสูตรมาทั้งหมดเลยเอามาวางไว้ที่นี่ทั้งหมดทีนี้ถ้าเรามองอาตมาคงไม่พรรณนาทั้งหมดนะเพราะว่าเราเคยอธิบายเรื่องนี้กันไปแล้วนะก็จะเป็นการพูดซ้ำซากแค่นั้นเองนะแต่แค่จะชี้เห็นว่าอานาปานสติเนี่ยเป็นวิหารธรรมของพระอริยะทั้งหลายพุทธเจ้าเองก็ทรงพักผ่อนในอานาปานสตินะก็แปลว่าอะไรเมื่อทรงอย่างที่แจ้งแล้วว่าพอชี้เห็นโทษของการเข้าไปยึดถือในกายในใจเรียบร้อยแล้วพุทธเจ้าก็ทรงหาทางออกวิธีการก็คือมาอยู่กับลมหายใจเข้าออกซะจะได้ไม่ไปจมอยู่ความทุกข์อันเกิดจากความเจ็บไข้ได้ป่วยเหล่านั้น
ครับอันนี้ที่นี่มองในมุมอาตมาคนเดียวนะนี่ตีความในแบบอาตมาก็ไม่จำเป็นต้องเชื่ออาตมานะเพียงแต่ว่าอันนี้มันเนื้อหามันมาอย่างนั้นจริงๆมันทำให้เรามองอย่างนั้นว่าเนี่ยคือคนที่กำลังทุกข์อยู่ให้มานั่งดูลมหายใจอาตมาก็ยากครับอานาปานสติเนี่ยที่ไหนก็เหมือนกันหมดเลยคือนั่งคูบัลลังก์ตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าอยู่ในที่สงบสงัดทั้งหลายอยู่ในป่าอยู่ในเรือนว่างอยู่ในคนอยู่ที่คนไม้อะไรเงี้ยแล้วก็ให้นั่งคูบัลลังก์ทุกครั้งก็จะมีเนื้อหาเงี้ยนำมานะทีนี้พอท่านคิริมานนท์พอวางใจได้ถูกต้องแล้วทำไมว่าท่านมีเรี่ยวแรงมากพอที่จะลุกขึ้นมานั่งสมาธิครับนะไปพักอยู่กับลมหายใจแล้วแล้วฉันจะเลิกวุ่นวายกับร่างกายที่มันป่วยแล้วนะตอนนี้จิตก็เตรียมพร้อมแล้วเนี่ยนะฮะละอกุศลวิตกได้ละอกุศลวิตกนี่แปลว่าอะไรถ้าพูดภาษาง่ายๆที่เราได้ยินก็คือละนิวรณ์ได้ละนิวรณ์นี่แปลว่าอะไรแปลว่าจิตเริ่มสงบแล้วนะทีนี้ละนิวรณ์นี่ตั้งแต่ระดับอุปจารสมาธิเป็นต้นไปนิวรณ์ก็สงบระงับแล้วนะจิตเริ่มตั้งมั่นแล้วก็ลุกขึ้นนั่งดูนะเอาไว้เป็นที่พักของจิตแต่นี่พอมีที่พักหน่อยความวิตกกังวลเกี่ยวกับโรคภัยอะไรมันก็หายไปยิ่งถ้าจิตเป็นสมาธิมีอาการของปีติเกิดทุกเวทนาก็ดับไปได้เลยแค่นั้นเองครับอาจารย์เนี่ยธรรมโอสถของแท้ความน่าสนใจและความการที่ดูเหมือนเป็นปาฏิหาริย์ก็คือท่านยกอานาปานสติไว้ท้ายสุดอาจารย์ครับต้องนะเราอาจจะสงสัยทำไมไม่เอาไว้หัวข้อแรกนะดูเหมือนจะง่ายกว่าที่พี่นายอย่างอื่นที่พุทธเจ้าตรัสมาซึ่งฟังดูแล้วเข้าใจได้ยากอะไรเงี้ยแต่จริงแล้วเนี่ยว่านักภาวนาเนี่ยพอได้ฟังนะคือยาวหัวข้อบาลีมาพูดถึงนะเราเชื่อว่าคนสมัยนั้นพอฟังภาษามคตหรือภาษาบาลีอย่างนี้แล้วเขาเข้าใจทันทีเลยนะไม่ต้องมาแปลไทยเป็นไทยอีกครั้งอย่างที่เราฟังภาษาไทยที่แปลจากบาลีกันนะพอฟังแล้วเข้าใจแล้วจิตมันน้อมตามได้เลยพอจิตน้อมตามได้ก็จิตสงบพอจิตสงบโดยปกติแล้วคนทั่วๆคนที่เคยฝึกมาเนี่ยนะพอจิตสงบก็อยากจะนั่งสมาธิละอยากจะไปอยู่กับสมาธิละนะหาที่พักให้กับจิตละนี่เป็นต้นครับ อาจารย์แล้วก็โดยธรรมชาติของผู้ป่วยบางคนญาติพี่น้องไม่ฟังจะฟังแต่หมอเท่านั้นเพราะว่าหมอรักษาอนิจจังนัตตาให้มันไม่เป็นอย่างนี้ได้อาจารย์รักษาร่างกายก่อนเพราะนี่คือทุกข์หนักของเขาถูกต้องครับพระพุทธองค์ก็เริ่มจากทุกข์หนักก่อนครับนั่นแหละชี้เห็นที่จริงแล้วหลายสูตรเลยที่ตัดไว้อย่างเช่นตัดเรื่องของอริยสัจเนี่ยก็ชี้เห็นทุกข์ก่อนค่อยมาพูดถึงเหตุแห่งทุกข์ทีหลังใช่ไหมล่ะเนี่ยเหมือนกันให้เห็นถึงทุกข์ถึงโทษของมันก่อนว่าเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะไอ้ความทุกข์ทั้งหลายเนี่ยเพราะอะไรเพราะร่างกายเป็นอย่างนี้อยู่แล้วนี่นะครับนะเพราะอะไรเพราะจิตเข้าไปยึดนะมันมีอะไรที่มันละเอียดลึกซึ้งยิ่งกว่าไอ้สิ่งที่เรายึดอยู่นั้นมีอะไรที่ประเสริฐกว่านั้นที่ประณีตบรรจงกว่านั้นครับลองใจมาวางไว้ตรงนี้ดีไหมนะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็แนะวิธีที่จะให้ไปวางใจงั้นได้จริงๆก็คือการเจริญอานาปานสติครับอาจารย์ครับขอโอกาสครับสำหรับนักภาวนาที่ฟังอยู่เวลาป่วยหนักหรือรู้สึกอยากจะน้อมอันนี้เข้ามาเนี่ยจะมีวิธีอย่างไรครับอาจารย์เพราะว่าไม่ต้องให้คนอื่นคงต้องประยุกต์อาตมามองว่ามันคงไม่ใช่พระสูตรที่สามารถใช้ได้กับทุกคนนะอย่าลืมว่านี่พุทธเจ้าตรัสเฉพาะกับพระคิริมานนท์ครับนะบางทีไปแสดงธรรมโปรดผู้ป่วยอื่นๆท่านก็ไม่ได้ตรัสเรื่องนี้นะอาจจะตรัสพระสูตรอื่นๆเนื้อหาธรรมอื่นๆเพราะฉะนั้นอย่าคิดว่านี่เป็นประสูตรที่วิเศษมากถ้าเรานำไปสวดแล้วก็จะหายไข้หายป่วยไม่ใช่หรือถ้าเรานำไปพิจารณาแล้วบางทีพิจารณากันยังไงก็พิจารณาไม่ได้เพราะไม่รู้เรื่องนี่ก็ไม่มีประโยชน์อะไรใช่ไหมล่ะนะก็ให้รู้ว่าอันนี้เหมาะแก่พระคิริมานนท์เพราะความที่พระเจ้าทรงรู้อัธยาศัยของท่านพระคิริมานนท์ทีนี้เราก็ลองไปประยุกต์ดูว่าอะไรที่เหมาะกับเราล่ะนะอย่างเช่นพอพิจารณาอย่างนี้แล้วเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกคลายความกังวลกับร่างกายที่มันเจ็บป่วยอยู่เนี่ยกูจะใช้วิธีการไหนก็แล้วแต่นะลองไปหาที่มันเหมาะกับตัวเองเนี่ยครับประยุกต์ใช้ไปแล้วฉันไม่เคยเจริญอานาปานสติเลยฉันดูท้องพองยุบก็ได้ก็ดูท้องพองยุบไปนะฉันพุทโธพุทโธก็พุทโธไปไม่ได้เสียหายอะไรถ้ารู้สึกว่าพออยู่กับอารมณ์ฐานอย่างนั้นแล้วเนี่ยทำให้ใจเราสงบตั้งมั่นคลายจากความทุกข์ความเครียดความวิตกกังวลก็ลงมือทำแค่นั้นเองหาที่มันเหมาะกับตัวเองถ้ามองว่าในขณะที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยนี่แหละมันเป็นช่วงเวลาที่เราจะได้ค้นหาคำตอบของชีวิตจริงๆเช่นชีวิตเราต้องการอะไรแน่
ไอ้ที่หาจะเป็นจะตายทำงานเหนื่อยยากมาจะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยมานอนอยู่โรงพยาบาลเงินทองที่ได้มาต้องมาจ่ายให้หมอเนี่ยจริงจริงชีวิตเราต้องการอะไรแน่เนี่ยนะมันบางทีมันได้คำตอบของชีวิตแต่บางทีมันวางใจอย่างนี้ได้ง่ายๆอย่างนี้มันไม่ต้องมาพูดถึงธรรมะลึกซึ้งอะไรก็ได้นะมาว่านะพอวางใจได้ถูกคนที่เรารักจริงคืออะไรเราทำทุกอย่างนี้เพื่อครอบครัวไม่ใช่เหรอทำไมเราก็ทำงานแทบตายแต่ไม่มีเวลาอยู่ครอบครัวเลยแล้วต้องมาป่วยอย่างเงี้ยแล้วดูที่ภรรยาลูกทุกข์ร้อนไปหมดพ่อแม่เดือดร้อนเพราะเราไปหมดอย่างเงี้ยเอ๊ะสิ่งที่เราทำนี่มันถูกไหมเราพอวางใจได้ถูกเข้าใจชีวิตขึ้นมาบางทีมันก็คลายความทุกข์ลงเหล่านั้นลงไปนะอาจจะหายป่วยขึ้นมาได้ส่วนหนึ่งนะอย่างน้อยก็ป่วยใจลดอาการป่วยใจลงมาได้พอใจมันสบายขึ้นมาเข้าใจชีวิตมากขึ้นการรักษาดูแลอะไรก็ง่ายขึ้นครับถ้านักภาวนาที่สนใจในข้อธรรมก็น้อมตามตรงนี้ได้เหมือนกันถูกต้องแต่นี้ถ้าเป็นนักภาวนาแล้วก็ง่ายเรามองว่าครับนะเอาละถ้าเราอาจจะไม่เข้าใจในสัญญาข้ออื่นเอาเฉพาะที่ข้อที่เราเข้าใจนะเอาเฉพาะข้อที่เราเข้าใจเช่นบอยพูดถึงนิโรธสัญญาวิราคะสัญญามันไม่เข้าใจเลยไม่รู้เรื่องเพราะสภาวะเรายังไม่ถึงเนี่ยก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะอาจจะข้ออื่นได้อย่างเช่นการไม่ละความเพลิดเพลินยินดีในสังขารทั้งปวงอะไรเงี้ยอันนี้ก็น่าจะพอรู้เรื่องบ้างครับนะความไม่น่าอภิรมย์ของร่างกายของร่างกายของธาตุขันธ์ทั้งหลายอะไรเงี้ยนะมันน่าจะพิจารณาได้นะมาว่านะแต่เราเชื่อว่านักความทุกคนมันเห็นอยู่แล้วล่ะมันเห็นถึงความไม่จรังยั่งยืนของธาตุขันธ์อยู่แล้วเวลาเราเห็นความเกิดดับที่มันทำงานอยู่เนี่ยครับกลับขอบพระคุณพระอาจารย์ครับอันนี้เป็นคิริมานนทสูตรครับพระอาจารย์งดงามแล้วก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมว่านักภาวนาน่าจะน้อมนำเข้ามาเป็นปัญญาให้กับตัวได้ครับขออนุญาตเป็นคำถามจากท่านญาติธรรมที่ส่งเข้ามาครับเป็นคำถามพอดีเลยพระอาจารย์ที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมตัวตายครับคำถามนี้ครับส่งเข้ามาฝากถามว่ากราบขอพระอาจารย์อธิบายวิธีการฝึกเตรียมตัวตายตั้งแต่ตอนยังไม่ป่วยให้หน่อยครับเพราะผมเนี่ยอายุมากแล้วแต่โชคดีที่ไม่มีโรคใหญ่ๆที่มีโรคอยู่ก็พอดูแลได้คนรู้จักครับก็ทยอยไปกันหมดแล้วภาระในครอบครัวก็แทบไม่มีแล้วแต่ใจผมไม่พร้อมเลยครับพระอาจารย์ขอพระอาจารย์เมตตาให้อุบายในการพาจิตให้ผมหน่อยครับลองวางแผนระยะสั้นๆนะอย่างเช่นในอาทิตย์นี้เราจะทำอะไรนะอันนี้วิธีการเตรียมตัวไม่ได้แปลว่านั่งคิดถึงในความตายบางคนจะให้เป็นนึกถึงมรณานุสติงั้นก็ไม่ได้นะพอคิดแล้วมันกลัวตายขึ้นมาพอคิดแล้วมันทุกข์ขึ้นมาวิตกกังวลขึ้นมาเรื่องเศร้าหมองขึ้นมาอันนี้ก็ไม่ควรนะลองใช้วิธีการวางแผนระยะสั้นดู7วันนี้เราจะทำความดีอะไรให้กับตัวเองให้กับคนอื่นครับนะในภายในเดือนนี้เราจะทำความดีอะไรบ้างการทุกการกระทำความดีนั่นแหละคือการเตรียมนะหรือถ้าเอาสำนวนแบบหลวงพ่อพุทธทาสมาใช้คือนะการเตรียมที่จะมีชีวิตอยู่ให้ดีนะเท่ากับเป็นการเตรียมตัวตายให้ดีด้วยมันเป็นเรื่องเดียวกันนะพอเรารู้สึกว่าพอทำความดีแล้วจิตมีความสุขนะมีความรู้สึกว่าไม่ติดค้างอะไรใครอีกแล้วนะไม่ติดค้างกับโลกใบนี้แล้วเราทำประโยชน์เต็มที่แล้วเราทำบุญมาเต็มที่แล้วเราช่วยเหลือคนอื่นมาเยอะแยะมากมายแล้วนะเราจะรู้สึกว่าไปก็ปลอดโปร่งแล้วอยู่ก็สบายไปก็ปลอดโปร่งโล่งเบาเป็นอย่างนั้นท้ายสุดมันติดไอ้ตรงอยู่ในจิตนี่แหละครับอาจารย์ตอนนี้อำนาจแน่นอนว่าถ้าเราไม่ได้นะเป็นพระอรหันต์ที่ไหนมาจากไหนหรือเป็นพระอนาคามีอย่างไรอาการกลัวตายก็อาจจะมีอยู่บ้างแต่อาตมามองว่าพอเราจิตเป็นกุศลอยู่บ่อยๆสภาวะจิตที่เป็นกุศลเนี่ยมันจะกล้าหาญมีความอาถรรพ์อยู่ในตัวฝึกจิตที่เป็นกุศลบ่อยๆที่วิธีการเตรียมตัวตายที่ดีที่สุดนะให้นึกถึงในความดีอยู่บ่อยๆทำพูดคิดแต่เรื่องที่ดีอยู่บ่อยๆอย่างเงี้ยนะพอเราทำดีอยู่บ่อยๆเงี้ยจิตมันอาถรรพ์จิตมันร่าเริงจิตไม่หวาดหวั่นไม่หวั่นเกรงยิ่งรู้สึกว่าเราเตรียมเรามีเราพร้อมหมดแล้วไม่ใช่มีทรัพย์สมบัติพร้อมนะเราทำบุญมาเต็มที่เราทำความดีมาเยอะแล้วพร้อมแล้วรู้สึกไม่เป็นติดค้างอะไรใครอีกแล้วเนี่ยนะเคยโกรธเกลียดใครก็อภัยให้เขาหมดแล้วหรือใครเคยทำอะไรไม่ดีกับเรานะให้อภัยเขาหมดเรียบร้อยแล้วหรือเราเคยทำอะไรไม่ดีกับใครเขาเราก็ขอขมาลาโทษแล้วนะคือทั้งทางร่างกายก็มีอะไรต้องติดข้องทางจิตใจก็ปลอดโปร่งโล่งเบาอย่างนี้ได้แล้วอันนี้เป็นวิธีการเตรียมตัวตายที่ดีนะว่า
อาจารย์อันนี้เป็นการสร้างกรรมใหม่ด้วยครับถูกต้องก็เป็นอาจินกรรมฝ่ายกุศลครับสั่งสมบ่อยๆนะแล้วก็ลองเติมอะไรเข้าไปที่ไม่เคยทำก็ลองเพิ่มไม่เคยสวดมนต์ก็ลองฝึกสวดไม่เคยนั่งสมาธิก็ฝึกนั่งเนี่ยนะนะไม่เคยรักษาศีล8รักษาศีลอุโบสถก็ลองฝึกดูนะเติมเข้าไปนะแล้วก็พิจารณาด้วยปัญญาจริงๆว่าไอ้ที่ทำเนี่ยทำเพื่ออะไรเป้าหมายคืออะไรจริงๆไม่ใช่ทำตามๆเข้าไปนะพอเราดำเนินชีวิตอย่างมีปัญญาเนี่ยเวลาจะตายขึ้นมาเนี่ยมันจะมีปัญญาเข้าไปพิจารณาเองว่าจะวางใจยังไงเป็นอย่างนั้นครับขอโอกาสพระอาจารย์ท้ายสุดเวลาคนกลัวตายอ่ะมันมีความกลัวพบหน้าด้วยพระอาจารย์ใช่นะประมาณว่าห่วงหน้าพะวงหลังนะฮะญาติพี่น้องจะอยู่ยังไงลูกหลานเราจะเสียใจไหมนะชาติหน้าจะมีจริงไหมถ้ามีจริงเราจะไปยังไงแต่มองว่าคนที่ทำความดีมากพอเนี่ยไม่มีเรื่องต้องกังวลนะมันเหมือนเรามีเงินอยู่ในกระเป๋าอ่ะฉันมีบัตรเครดิตมีอะไรเงี้ยไหนจะไปเที่ยวประเทศไหนฉันก็ไม่ห่วงละนะทุกอย่างเตรียมพร้อมและพาสปอร์ตพร้อมวีซ่าพร้อมเงินพร้อมอะไรเงี้ยนะคอนเน็กชันต่างๆพร้อมอะไรเงี้ยติดต่อโรงแรมไม่หมดแล้วที่เที่ยวไกลเกยเอเจนซี่อะไรทั้งหลายฉันเตรียมพร้อมไม่หมดแล้วเงี้ยนะนะถ้าอย่างเงี้ยมันไม่มีเรื่องต้องห่วงนะไม่ใช่เงินในกระเป๋าก็ไม่มีไปได้อยู่แต่ไปแล้วจะอยู่ยังไงต่อเงี้ยมันงงแต่นี่คนที่เขาทำความดีพร้อมเนี่ยเขาจะมีความมั่นใจอย่างนั้นครับนะไม่ห่วงละเจออะไรก็ได้ทั้งนั้นนะพร้อมรับเสมออย่างนี้เป็นต้นนะครับกลับสาธุครับขออนุญาตคำถามถัดไปอยู่ในตอนของพระอาจารย์ชื่อว่าระลึกถึงความตายเป็นธรรมดาครับมรณสติครับพระอาจารย์คำถามมีอยู่ว่ากราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะถ้าดิฉันป่วยอยู่จะภาวนาอย่างไรดีมันมีเวทนาเกิดขึ้นก็รู้ตัวแต่ว่ามันปฏิบัติได้ยากมากเลยค่ะกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะคือรีบมานอนก็สูดเลยแต่ภาวะอย่าไปนั่งนอนนึกถึงความตายเลยมันยิ่งเศร้าหมองยิ่งไปใหญ่ถ้ามันไม่ใช่อุปนิสัยของเรานะพอปวดยิ่งนึกถึงความตายยิ่งกลัวตายร้องห่มร้องไห้บางทีนะจิตใจเศร้าหมองอย่างนั้นแปลว่าไม่ใช่ละมันไม่เหมาะกับเราเราสังเกตดูไหมในรีบมานอนไม่ได้พูดถึงมรณานุสติไว้ด้วยซ้ำไม่ได้ตัดไว้เลยแต่ตัดได้เห็นความเป็นจริงว่าเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้นะนะมันเป็นทุกข์เป็นโทษมันโดยธรรมชาติอยู่อย่างนี้แล้วนะอะไรเงี้ยนะก็ลองใช้สูตรของพี่ได้มานนทสูตรสัญญาสิบประการลองไปปรับใช้ดูมาว่าครับนะโดยที่ไม่จำเป็นต้องเจริญมรณานุสตินะเพราะอันนี้ต้องดูที่จริตของเราด้วยพอนึกถึงความตายแล้วรู้สึกเบาโปร่งโล่งนะไม่มีอะไรต้องห่วงต้องวิตกกังวลก็แปลว่าเหมาะก็ใช้ไปแต่ถ้าเกิดไปนึกถึงมรณานุสติแล้วเศร้าหมองอันนี้ไม่ใช่ละครับครับอาจารย์กราบขอบพระคุณพระอาจารย์ครับกราบสาธุครับท่านผู้ชมรายการคลิกใจให้ธรรมทุกท่านครับในสัปดาห์นี้ท่านพระอาจารย์มหาวิเชียรครับเมตตาให้โอวาทในเรื่องของคริมานนทสูตรจบอยู่ในเทปนี้เลยครับเหมือนที่พระอาจารย์ได้เมตตาเน้นย้ำครับว่าท้ายสุดมันอยู่ที่เราจะเป็นคนเห็นเองและเราก็เป็นคนที่จะเข้าใจในสิ่งเหล่านี้เองแล้วท้ายสุดเราอาจจะมีคริมานนทสูตรในแบบฉบับของเราเองในความเข้าใจที่เกิดจากการภาวนาครับแล้วก็พาตัวเราเองให้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้แต่เบื้องต้นอาศัยจากการฟังธรรมแล้วก็น้อมนำเข้ามาปฏิบัติกับตัวเราครับในวันนี้ผมเอ็มสริดครับอยากพาท่านผู้ชมกราบขอบพระคุณโอวาทธรรมจากท่านพระอาจารย์มหาวิเชียรครับกราบขอบพระคุณครับพระอาจารย์ท่านผู้ชมครับพบกับรายการคลิกใจให้ทำได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าผมเอ็มสริตต้องขอลาทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับ